ทีมงานตัวพ่อและกายสงขลาครับเราลงพื้นที่พาไปดูความเสียหายของถนนเลียบคลองชนประทานพื้นที่บ้านท่าท้อนหมู่3ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งถูกน้ำกัดเซาะทำให้ทรุดตัวและก็พังถล่มลงไปในคลองเป็นทางยาวกว่า100เมตรครับเป็นผลมาจากปริมาณน้ำในคลองชนประทานที่มีปริมาณสูงขึ้นจนเกือบเต็มคลองและก็ไหลเชี่ยวนะครับได้กัดเซาะคันคลองทำให้ถนนพังลงมาทั้งแถบกินพื้นที่ถนนตั้งแต่คอสะพานและลึกเข้าไปกว่า100เมตรครับต้องปิดเส้นทางอย่างสิ้นเชิงและก็ยังมีแนวโน้มที่จะสุดตัวพังเพิ่มลงมาอีกนะครับเพราะว่ายังถูกน้ำกัดเซาะตลอดเวลาครับโดยบริเวณที่ถนนพังยังอยู่ติดกับโรงงานซีเมนต์ด้วยนะครับสำหรับจุดที่ถนนพังลงมานี้นะครับเป็นจุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุชายอายุประมาณ40ปีขับรถจักรยานยนต์ฝ่ากระแสน้ำที่ท่วมถนนจนถูกน้ำซัดเสียหลักพลัดตกลงไปในคลองเมื่อวานนี้นะครับและลอยคอไปตามกระแสน้ำแต่ชาวบ้านได้ช่วยขึ้นมาได้รอดชีวิตอย่างบุดวิดครับอย่างที่บอกครับสำหรับพื้นที่ตำบลคนลังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนักที่สุดของอำเภอหาดใหญ่ในรอบ12ปีเลยครับนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของอำเภอหาดใหญ่เมื่อปี53โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่3นี่แหละครับได้รับผลกระทบหนักที่สุดยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวไปดูสภาพพื้นที่ความเสียหายทั้งหมดครับ